แมกนัมบางกอกอารยนนะครับโอ้โหช่วงนี้สดเหลือเกินครับแล้วก็ว่ากันว่าแก่ยังไม่แก่มั้งหรือว่าขิงแก่ยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดร้อนดีหรือว่าแสนชัยน้อยนี่ที่พัฒนาความหวัดดีครับช่วงหลังๆนี่ไม่แพ้เลยป่ะครับผมกี่ไฟติดละประมาณผมก็ต่อย3ยกครับไอ้มวยมันนับตับนับก็ประมาณ12ครับ12ไฟได้ที่ไม่แพ้ใครเลยครั้งสุดท้ายที่แพ้ว่าแพ้ใครวะก็ก่อนมาอยู่ที่นี่ครับก็แพ้วินครับแพ้วินหรือเพชรอัศวินกี่ปีมาแล้วปีที่แล้วครับปีที่แล้วแล้วก็มาแก้มือล้างตาได้แล้วนี่ครับผมก็มาชนะน็อกกูเลยครับเขาที่แพ้เขาแพ้น็อกหรือแพ้คะแนนแพ้น็อกครับแพ้น็อกครับเที่ยวนี้ก็มาชนะน็อกคืนยกเดียวกันไหมยกเดียวกันครับโอ้โหนี่ตั้งใจเลยหรือเปล่า เราเองได้ติดตามผลงานของแสนชัยน้อยหรือว่าแมกนัมมาตั้งแต่สมัยทำกับน้าทรงใช่ครับแล้วก็ติดตามถึงตรงเนี้ยถ้าจะพูดแล้วก็ไล่เลียงแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่พีคที่สุดของเราปะครับผมใช่ครับช่วงที่พีคครับที่แบบต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่อยู่บนแล้วก็มาซ้อมติดสองพี่น้องครับแล้วก็มาซ้อมนี่เคยซ้อมค่ายไหนบ้างก็ค่ายเชฟครับแล้วก็เยอะครับไปมาใช่ป่ะแต่ตรงเนี้ยพีคที่สุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่พีคที่สุดก็นิ่งแล้วครับก็คืออยู่แล้วครับได้ชกต่อเนื่องด้วยใช่ครับคือรายการก็ป้อนตลอดก็คือไม่ห่างครับร่างกายก็เข้าที่ร่างกายยังดีอยู่ในวัยอายุเท่าไหร่แล้วครับ23ครับ23โอ้ก็ยังโอเคนะใช่ไหมยังชกได้อีกนานเลยครับผมก็ยังสามารถเลี้ยงลูกอีก8เลี้ยงเมียอีก5ได้ทำมาหากินได้เราขึ้นพื้นเป็นคนจังหวัดอะไรอุบลครับอุบลก็หัดมวยจากอุบลมาแล้วก็มีที่พัฒนาความใช่ไหมใช่ครับพี่วินป่ะใช่ครับพี่วินคอยดูแลแล้วมาอยู่ที่ค่ายเฮียโจ้นี่กี่ไฟอยู่ค่ายเฮียโจ้ก็5 6ประมาณ8-9ไฟได้ครับ8-9ไฟก็ตั้งแต่อยู่ท่าเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นแมกนัมเนี่ยยังไม่เคยแพ้ใครใครเปลี่ยนชื่อให้ก็แต่ก่อนก็มาใช้สีเสื้อเกียรติชัชนันก่อนครับก่อนจะมาอยู่นี่ครับคุณมาฝากซ้อมแล้วก็เป็นมวยที่นี่ครับครับผมใครเปลี่ยนชื่อให้ยังก็เสียชัชนันครับตั้งแต่ตอนนู้นนะแล้วก็มาตรงนี้ก็เป็นชื่อเดิมแล้วก็เปลี่ยนสีเสื้อใหม่ใช่ครับมีโปรแกรมเจอใครครับเจอกาก้าครับกาก้าเป็นไงบ้างมองน้องว่าอันตรายตรงไหนบ้างก็มองว่ารูปเกมจะออกมาแบบไหนก็คือเขารัดกุมผมก็รัดกุมเหมือนกันครับก็ต้องออกมารัดกุมเหมือนกันถ้าเขาเปิดเกมก็ต้องเปิดเกมด้วยครับก็น่าจะมันถ้าเปิดเกมก็น้องเขาดูว่าอาวุธก็หนักครับผมเดินทำก็ได้เล่นฝีมือก็ได้ครับผมไฟล์ล่าสุดเองเขาชกกับเจ้าสาวใหญ่ไหมครับผมเขาออกลูกรัดกุมครับออกลูกฝีมือครับดูว่าเขาก็ชกได้หลายหน้าเหมือนกันใช่ครับเรื่องของกระดูกประสบการณ์พี่ว่าใครเก่ากว่าเราต่อยมานานกว่าไหมไม่แน่ครับนี่ไม่รู้ครับอาวุธอะไรหน้ากลัวบ้างครับเขาก็มีลูกหนักครับหมัดหนักเตะขาหนักแต่เขาออกลูกช้าหน่อยยังดูว่าเราจังหวะคิดเร็วทำเร็วกว่าอย่างนี้ไหมประมาณนั้นครับหนักต่อหนักใครหนักกว่าอาวุธก็ยังไม่ดูจากภาพจากสายตายังไม่รู้นะยังไม่รู้ครับยังไม่ได้สัมผัสต้องลองโดนเอานะต้องแต่ไม่โดนดีที่สุดก็ ก็เอายังไงดีเกมไฟนี้ที่เบื้องต้นที่วางไว้เล่นฝีมือหรือว่าก็ขึ้นไปก็ต้องดูลูกเกมของเขาว่าเขาจะออกมาลูกเกมแบบไหนก็ขอดูเชิงไปก่อนขอดูเชิงสักยกนึงครับผมแล้วก็ดูเรื่องของอัตราต่อรองด้วยว่าต้องเดินหรือว่าต้องเล่นฝีมือใช่ครับถ้าเขาออกมาลูกฝีมือเราก็ใช้จังหวะชิงจังหวะเขาหมัดกับศอกเราคิดว่าอะไรคมกว่าศอกครับศอกอะไรที่ใช้นักคู่ต่อสู้มากกว่ากันหมัดกับศอกก็ศอกครับผมแล้วก็ลูกเตะก้านคอเตะใครเตะวินมั้ยครับผมเคยเตะใครลักษณะแบบนี้อีกไหมจังหวะที่เตะวินนั่นพี่คิดอะไรอยู่หรือว่าเห็นเขาตกพอดีหรือว่าใจตรงกันก็คือเขาเข้ามาหลวมครับก็จังหวะการเขาตกพอดีแต่เป็นลักษณะการเตะก้านคอที่ยืนกันใกล้มากเลยนะใช่ครับมายืนใกล้ปกติยืนใกล้นี่เตะก้านคอยากนะเพราะมันต้องยกแบบใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้คือฝึกก็คือเห็นเขาเผลอพอเห็นเขาเผลอด้วยเอ้าพี่กัดเท่าไหร่ครับอะไรนะครับพี่กัดเท่าไหร่อ่ะพี่กัดต่อยวันอาทิตย์128ครับ128ที่เป็นไงบ้างพี่ก็ไปเวทขึ้นมาอ้าวจริงเหรอถ้าตอนกลางวันชกเท่าไหร่ได้ก็127ได้ครับกลางวันชก127ได้28นี่ดูใหญ่ไปหน่อยครับผม28ทำกี่โลพี่ส
2โล2โลครึ่ง3โลครึ่ง3โลน้อยมากๆเลยอ่ะครับผมน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ครับน้ำหนักปล่อย62 62สูงประมาณ170ครับพี่คนอุบลฝากแฟนมวยหน่อยพี่ก็ฝากพี่น้องชาวอุบลครับสิเฮ็ดลูกเกมออกมาให้ดีที่สุดครับมีเป้าหมายว่าอยากชิงแชมป์เป้าหมายก็อยากชิงแชมป์ครับก็ทำฟอร์มมายัดระยะหนึ่งแล้วครับอยากชิงครับเคยชิงช่อง7ยังครับยังไม่เคยคู่นี้มีโอกาสเหมือนกันนะครับผมใครชนะได้โอกาสชิง126ปอนด์ของช่อง7สีใช่ครับตั้งเป้าตั้งเป้าชีวิตนี้เคยต่อยมวยแล้วเป็นแชมป์เลยมั้ยยังเลยครับจริงเหรอเราอยู่ถ้าสงได้ชิงก็ไม่ได้ชิงไม่ครับอยู่กับป่าชุนก็ไม่ได้ชิงสักเส้นเลยยังครับแล้วถ้าชนะไฟนี้แล้วมีโอกาสได้ชิงนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยป่ะครั้งแรกเฮ้ยจริงเหรอครับผมคุณสดขนาดนี้คุณต้องได้วาสนาไปชิงแชมป์แล้วน่าจะปีนี้ครับสาธุขอบคุณครับ